มื่อชื่อเขาเขาใหญ่ไหวพูดเทนึงหน่อยจำไม่ได้จะคล้องมาอยู่บ้าน2ปีมาได้จ้ากินข้าวแรงน้ำกันเป็นข้าวแรงครอบครัวใหญ่เบิ่งกินกับต้มไก่อะยังมายามไหมเบิ่งปลาแล้วน้ำตาไหลที่ทอดบ้านก็เป็นบรรยากาศน้ำเต้าอยู่อ่างน้ำตมสบายดีสวัสดีครับวันนี้เราคงจะพาไปเล่นเฮียนะสาวเพื่อนเนาะคนได้มาเดินกันจะพากันไปเล่นนะคะรอบ้านออมบ้านครับมาเบิ่งบรรยากาศยามแรงน้ำไปตอนนั้นเฮียนเพื่อนกำลังตั้งเสาบ้านรอบนี้ยามไปเบิ่งมาแล้วบ้านที่ท่านี้มีแต่หลังงามๆนะครับเพราะว่ามีวิวผาล่างงามๆเป็นวิวพื้นล่างแห่งนี่แม่ไม่นำเพื่อนน้ำมีที่เหนือบ่อยเดี๋ยวเล่นเยอะลงข้างล่างน้ำยามเจ็บจ้ะก็จะมีนี่แหละที่สามารถที่จะให้เรามาเล่นเนาะเราจะเห็นเรือก่อนที่จะเกาะแล้วมันสลายนี่น้ำใสค่ะน้ำใสบักเลยครับน้ำใสดีครับคนนะน้ำเนี่ยข้อจีนาหุ่นว่าปลาซิวร้ายค่ะข้อน้ำเนี่ยปล่อยลงไปหน้าเล่นบ่ได้น้ำน้อยน้ำใหญ่ก็เกิดเอาอีกส่วนน้อยจะมีน้ำส่งก็ไปแล้วปลาซิวเรื่องอันนี้นั่นเด็กน้อยมันเล่นน้ำบนผู้ใหญ่เลยเด็กน้อยมันเล่นน้ำแล้วเล่นเป็นฟองไอ้เชิงชีไว้ปลาปลาปลาไหลเด็กน้อยสมบัติปันเชื่อนเลยน้ำใสดีครับเหลือหลายครับเลยเหลือน้ำตาลได้หลายมาอย่างที่ฮะเป็นคลองน้ำมาแต่ทางคุณนะครับคลองน้ำไหลมาสิไหลออกมาพีกน้ำใสไหลไปเป็นคลองเวลาใส่ซอยเขาให้เขาหน้าเขาสวนครับย่านนี้ก็จะเป็นย่านปูบักแต่งทางคุณครับอันนี้บ้านใครก่อนอันนี้บ้านของผู้ใดบ้านน้องสาวแม่แม่เด๋ว้าวแก่แล้วแล้วเว้ยแล้วเหมือนต้องหิวน่ะโอ้งามนี่ในแล้วน่ะเนาะก็เฮ็ดเองเฮ็ดเองเบิดน่ะห้องนอนอันนี้สองห้องไม่เนาะอันละกำลังขาดกับตัวเองกว่านี้ได้เนี่ยคนนั่นกับคนที่อันนี้ก็ห้องนอนเลยอันนี้ก็ห้องนอนอันนี้ก็ห้องนอนห้องนอนใหญ่เนาะเปลี่ยนเข้าเลยแอบคนหนึ่งบอสแฟนสาวเจ้าหัวมันเจ๊เจ้ากำลังบูตัวมาไปขนาดที่ตัดแบบสามเนี่ยใหญ่เลยที่ต้องหยุดต่อเอาทางนี้มันชื่อเขาเขาใหญ่ไหวพูดเทนึงหน่อยจำไม่ได้จะคล้องมาอยู่บ้าน2ปี2ปีเขาใหญ่ไหวๆนะเด็กน้อยมาเห็นตั้งแต่อีนู่นโหเล่นน้ำกันเนี่ยเด็กน้อยนี่แหละเขาไปเห็นกันนี่แหละมันจะดื้อบ่อน้ำมันเห็นแค่ไหนผู้เหม็นที่หมูแม่นไอ้หุ่นที่หมูมันจะหุ่นอ่ะมาเอาไก่ไปต้มครับต้มกินแรงถ้ามันอ้าวใหญ่ๆสูนี่ใหญ่ไอ้ป้าจะเอาไปเลี้ยงน้ำจะคูคุ
ูนี่อยากกินต้มไก่ก่อนครับเพราะฉะนั้นพอวันจีต้มไก่ชูกินก่อนครับไทยเนาะนี่มาว่าหกจะกินกำลังรอไก่ไปต้มขอไปวานรอกันเดี๋ยวจับไก่กันครับเสาอาหารนั่นดุแล้วก็หันเนาะคือหันเห่าเลยหันเห่ากระสองเสาคุณเขาเอ็กเป็นตะยานสูงต้นมันเจ็บอยู่นอกมักฝนไม่เอาคนเอาตังแห้งเลยเตรียมของใส่กระเป๋ากระบันกระเป๋าอย่างเกาะกระเป๋าของกินแต่ว่ากระเป๋าของกินโอ้ยอันนี้เขาเทียบดูไหมเขาเทียบเอาไปทอดมือนี่จ้ะหัวเอาไปตอนยาเชี่ยวเราหัวล่างรถเฮ้ยยังพักเท้าไปแต่งของใส่กระเป๋ากระบันอันนี้มันไอ้ยางนี่โอ้มาอันนั้นอันนี้มาอันดีจับขวบไหมมาอันใบเตยมักเตยอันนี้ยังอันนี้บ่ในมักไข่ในมักไข่มักสดเขาเสียบนี่สิบ่แตกสิบ่แตกบ่แตกใส่พี่บ่ใส่ไก่ใส่บ่แม่มันแตกแต่งของเตรียมของกลับบ้านแล้วครับเขาเจ้ามากได้นึงก่อนเนาะอันน่าเคยกระทำเอาอีว่าเขากันเนี่ยเอาให้ข้าวเหนียวกันแล้วว่าเอาเนาะเอาข้าวเหนียวก็นี่เอาตัวนี้กระเป๋าตัวนี้หมาดเข้าดิมารอบใดได้เขากลับดีดีบอลอนมาได้จ้ากินข้าวแรงน้ำกันข้าวแรงครอบครัวใหญ่เบิ่งกินกับต้มไก่ไก่ตัวไปจับบางแรงเลยมันมันมีอ้วดอกแขเดียวมีหลายอย่างแบบใหญ่ๆใหญ่กับร้านเมื่อกี้ร้านน้อยนั่งกินเยอะพุ่นเนาะอร่อยอร่อยปลาเยี่ยมเมียนี่เข้ากล่องมาเป็นข้าวน้ำกันมาครับเป็นข้าวน้ำกันครับขาไก่ขาไก่ไก่มันๆแล้วเอาจังจังมันคือว่าจังเจียวส้มอีกไปแล้วสวัสดียามเช้าครับมื้อนี้ก็จะได้กลับบ้านกับไทยแล้วเนาะแม่กับน้องก็จะได้อยู่บ้านกัน2คนอีกแล้วทีมกับน้องคงก็สิได้บ้านกลับไปเฮ็ดงานขายของใส่ปีใหม่อยู่กาฬสินธุ์ต่อตอนนี้ก็เก็บกระเป๋าลงมาแล้วครับเพื่อที่จะได้ไปทารถอยู่หน้าทางเนาะเดี๋ยวไปทารถน้ำกันครับ
ลงมาแล้วลงมาแล้วกลับจับละตัวเองจะกลับบ้านกับมึงเออได้ดีแฮงหน้าตาไม่ได้ยำเต็มที่เป็นยำไม่ขอให้เองสุขีรักกันทำไปไปเอาต้มไปอะไรยังมาหยามไหมนี่แหละมาเป็นแกงยิงมันชีวิตแล้วเนาะท่ารถแล้วท่ารถเยอะนะคุณแหละบุ๊กไปสิเด้อเอ็ดอยู่นี่วะขับแล้วกลับแล้วขอบปลากลับละกลับมื้อนี้แหละยังเมื่อคืนบ่อินน้ําเนาะเอ้ยตาแบบอินน้ําตอนเบิ่งปลาแล้วน้ําตาไหลคิดผ่านบ้านครับหารถนี่ก่อนเอามาใส่กระเป๋าใส่กระเป๋ากันเจ้าก็ปอมักฟดกระเป๋าของกินกระเป๋าของกินประพูนบวัดสว่าวให้ไปไหนทางทางรถอยู่หน้าทางครับยายเฒ่ากับน้องมาส่งกับแม่มาส่งกันขึ้นรถครับทางรถจะข้าวกันลงน้ำรถจู๋อีกแล้วรถมาแล้วครับเจอหน้าไหมกับพ่ออาจารย์เราจะมายามไม่ไม่เอานั่นไปหินขึ้นรถนำง่ายยังคืออันเอาไปอันเรียกอีหุ่นนำกลับก่อนเอาละครับเดี๋ยวครับชิบเกิดเป็นคู่แรกเลยพ่อเอานักเข้ามาเจ้าเหรอเมียนแหละก็คนลาวนี่แหละแต่เขามานอนเงินเพนผัวเมียนึงว่าอันคู่หักนึงว่าสังเออแล้วคันว่าหลายมือก็คิดเป็นมือคันว่ามือเดียวคิดเป็นเดียวเพราะว่าคันว่าอัน
เมาคือจังเขาจะไปทางใดให้เขาพาเขาไปสมมติว่าเขามาจากไหนมันก็มีเป้าหมายครับถ้าหมอจะไปนั้นไปบนนี้วังเวียงบอกไปบนนั้นเปลืองไปบนนี้ตัวยุ่งทำกันเบิดเต่าเมาเบิดมือเลยนะเมาเลยแล้วออกมาจ้างเต่าคันละ 1,500 บาทเป็นรถแกมันเกี่ยวมันไปยานเนาะครบครับเดินทางไปวันที่3วันที่19ฮอดวันที่6ผมก็เมาพอทิมละ3มื้อ19 30ตะเมียนทิม1 1 2 3ทิม1 4 5 6ทิม1จ้างเหมือนมึงบริการดีเขาพันปีติบให้อีกเออแม่นะฮัลโหลตัดสิเด้อยังกำลังพอดทางน้ำตรงนี่โอ้คันว่าด่วนเนี่ยนั้นแล้วต้องเข้าไปก่อนเด้อลุงเด้อคันว่าเข้าเฝ้าเธอแล้วแม่นเข้าไปก่อนพอนะเออพอเป็นยังกินแล้วไปเอาแค่อยู่เมืองเฟืองคุณอยู่เงินแพงเมืองเฟืองอยู่เออมาไปเจอกลับไปก็จะไปเจอนะจ่ายหนึ่งลักอยู่คนเยียงเมื่อกี้นี้แล้วกรรมกรไปผู้เดียวเฝ้ามีเบียร์กรรมกรตาวันไหนเอาในแปลกับแปลแค่อยู่เงินแพงบ้านเอาก่อนบรรยากาศยามเช้าอยู่ที่อ่างน้ำตรงทางเขาเนาะแม่แล้วที่เป็นหมู่บ้านข้างล่างไม่เห็นอย่างเลยต้องมองลงอันนี้ที่บรรยากาศน้ำตรงเออพอพอดีมาจอดเริ่มเรียนยางลงมาบรรยากาศน้ำเตาอยู่อ่างน้ำตรงมันฟันยังไม่ขาดน้ำเตาเนาะหมอกลายแห้งมันผัดไปจะมาทำกินค่ะไปเล่นน้ำน้ำคืนเขาไปนั่งเล่นน้ำเพราะว่ามันเขาจะเปิดตรงไปมันพันด้วยรีสอร์ทตรงนี้เล่นกับไม่เล่นรีสอร์ทกันจุดมองวิวงามเนาะพาเบิ่งหมู่บ้านหนึ่งครับอยู่ทางลงอ่างน้ำตรงหมอกท่วมเลยเบิ่งน้ำกันครับอากาศเย็นแล้วอยู่ใกล้น้ำว่ากันอีกนกโอ้บ่เห็นบ้านข้างล่างเลยหมอกหลายแน่โอ้ทางนี้ก็ขึ้นได้เนาะหมู่บ้านขึ้นมาทางนี้ได้แต่ว่ามันเป็นตะยานวันนี้เขาบ่ได้เปิดประตูน้ำหลังคาบ้านอยู่เสร็จแล้วหลังคาบ้านนะครับหลังคาบ้านไปนิ้วมือที่4ไปบ่ค่อยเห็นเหมาะคุมเลยเห็นได้เดียวนะครับบรรยากาศยามเช้าอยู่ที่อ่างน้ำตรงครับเมืองเฟื่องแขวงเวียงจันทน์นี่แหละมุมนี้เป็นทางไอ้ทางน้ำทางระบายน้ำลงเนาะ Good morning เมื่อนี้ก็สิเดินทางกลับบ้านบังเอิญว่าพ่อเพิ่นมาหาคนอยู่นี่ก็ได้เดินมานำเพิ่นเนาะเดี๋ยวมันทางผ่านดอกอากาศดีเพราะว่าต
อนนี้มันบ่ได้เที่ยงบ่ได้สวยใหญ่ตอนนี้อยู่ที่7 โมง กว่าๆนี่ล่ะจ้ะ7 โมงครึ่งแต่ว่าเบิ่งน้ำหมอกบ่เห็นหยังประมาณเที่ยงล่ะมันน้ำหมอกมันจึงสิจางออกแม่นห้องพักหลายเนาะผู้ใดอยากมาพักก็มาได้ทางทางนี้เป็นห้องพักครับบ้านพักเต็มเลยบ้านพักริมน้ำดีลิไปทุกทางเลยพอที่พาไปวันนี้ภาพเอาแต่ก็ไปภาพเอาคนอยู่ที่ภาพ
ข้าเดินคนละเส้นสายทางรถต่อไปด้านครับตอนนี้พี่ใส่ยูฮีสายเหนือยูรถสายเหนือเนาะรถบริการไลฟ์รถไลฟ์เป็นยานิการกันรถไลฟ์แห้งเลยเลยครับว่าจะไปขั้นใดคุณคำเฮ้ยนะครับเอาโมคิวไว้นะกินข้าวกันมาซื้อของฝากครับได้ของฝากกระเป๋ากับกระสุกอันนี้ฝากครูเบียร์ซื้อของฝากกับบ้านครับเล็กๆน้อยๆนะครับคำตาน้ำกันไปนะกลับไทยแล้วด้านขาเข้าด้านขาออกเอาของมาพายกันไปเงาไปฟังไทยแล้วกำลังเขียนในเกาะใบตม6เข้าไทยใบตม6เข้าไทยให้น้องหงครับเขียนให้น้องหงอ่ะมาเพื่อเลยเขียนว่าเป็นโทรหาอายเพิ่นกับแล้วนะเพราะว่าบ่มีสัญญาณแล้วให้อายเพิ่นอยู่นี่เขียนให้ในรถในรถนอนฟังไทยแล้ววันนี้ก็จะข้ามไปแบบเต็มฟังฮอดแล้วก็น่าจะข้ามก็น่าจะกลับไปเอารถที่มองทางรถเนาะเต็มมากเลยนะเต็มมากกันไม่มาแต่
เอกสารเนี่ยข้าวหมากมันแบบแบบปีกางอืมก็ไม่ใช่นักข่าวที่มาไปจังหวัดบางวันเรื่องอะไรวันนี้เอาจากด่านมาแล้วพารถมารับไปนี่พารถมารับไปหาที่ฝากรถใช่ครับไปเอารถจันทร์มานี่ครับของก็นั่งพาเราไปทำก่อนรถแล้วครับรถแล้วเมื่อยค่ะเมื่อยพักรถกันมาเนี่ยเมื่อยค่ะวันนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านแม่นกลับบ้านเลยมีโอกาสค่อยสิไปยามแม่ยามป้าไหมแม่นกลับมาแล้วก็คิดฮอดไปตั๋วให้ป้าให้ยายคิดฮอดแล้วกลับมาครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่เท่านี้นะครับเนาะเดินทางกลับบ้านกันบ๊ายบายสวัสดีครับ